เลี้ยงวะโอ้ยแต่มันเปิดตู้กันเนี่ยมันใหญ่เลยตู้นั้นไม่ห่อยจะเลี้ยงง่ายจะเลี้ยงกินว่าง่ายเลยง่ายแล้วตัวแรกมาแล้วครับผมเฮ้ยสองเลยเหรอโอ้โหกินที่สองตัวมาโชว์เนี่ยกินกระโดดเนี่ยเดี๋ยวมันเหลือไหมกระมังปลารับแขกครับนะครับผมปลากระมังครับผมรับแขกครับ2ตัวเลยครับผมกำลังจะเปิดคลิปเลยครับสวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องเฟ็กฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พาพี่ๆนานามาลงแพนะครับวันนี้แพนักอุดนะครับผมที่จังหวัดอ่างทองครับผมอำเภอชายโยวันนี้ผมก็มากะเช้านะครับผมแล้วก็กะกลางคืนของคืนนี้นะครับผมแต่วันนี้ผมมาถึงแพเพิ่งถึงได้ตอน10โมงนะครับเมื่อกี้ก็ได้ไปได้2แต้มนะครับผมกินปลากระมังครับรับแขกเดี๋ยวยังไงครับผมบรรยากาศหน้าแพก็จะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็เวลา10โมงครึ่งนะครับแพใหญ่มากเลยครับผมแพแอร์นะครับผมราคาถูก500กะละ500บาทเองครับผมเหมาะสำหรับปาร์ตี้ครับผมตกปลาแล้วก็ปาร์ตี้ได้ครับแพขนาดใหญ่มากครับผมอุปกรณ์เครื่องครัวมีครบนะครับแพนักอุดมีถังน้ำแข็งให้2ถังนะครับผมวันที่จองแพก็สามารถให้นักอุดสั่งน้ำแข็งลงถังไว้ให้ได้ครับผมอันนี้นี่ครับผมมีกาต้มร้อนให้ด้วยนะครับผมแก้วก็มีให้ครบนะครับถ้วยจานชามคุ้มนะครับผมแพนี้เป็นแพที่ผมแนะนำเลยครับผมไปดูห้องนอนนะครับผมเป็นแอร์ห้องแอร์นะครับผมนี่ครับห้องนอนก็ใหญ่ครับผมนอนได้4 5คนครับ4คนนี่ก็ห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำเป็นน้ำประปานะครับผมมีฝักบัวให้ด้วยนะครับสะอาดครับแพนี้ครับแนะนำเลยครับผมถ้าใครจะมาตกปลาหรือมาปาร์ตี้กันอันนี้ก็มีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะครับผมดูมุมกว้างนะครับผมว่าแพใหญ่กันขนาดไหนครับลงเบ็ดได้ก็น่าจะประมาณ30คันได้นะครับผมทั้งข้างแพแล้วก็หน้าแพครับผมก็ประมาณนี้ครับผมครับบรรยากาศแพอุปกรณ์แพก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมากับทีมงานนะครับผมทีมงานมักเลาะนะครับวันนี้มาปาร์ตี้ครับผมจัดงานวันเกิดน้าป้อมครับย้อนหลังครับเดี๋ยวเราก็ไปลงเบ็ดกันเลยครับผมลูกกำลังยิ้มแฉตอนนี้เราก็พร้อมที่จะลงเบ็ดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะลงตะกอนหน้าดินนะครับผมตะกอนหน้าดินผมก็วันนี้ครับผมผมจะเกี่ยวมันหมูนะครับผมแล้วก็จะมีลงลูกกุ้งประมาณ4คันนะครับผมยังไงเราลงไปลงเบ็ดไม้แดกกันนะครับผมลงเผาเ
không muốn chăm vào mình. ครับสำหรับรูปกุ้งผมจะเกี่ยว2ตะขอนะครับผมครับประมาณนี้ครับเนี่ยเราไปรุ่นกันเลยครับผมเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วโอ้โหอันเดิมอีกแล้วใช่ไหมนะครับผมตะโกครับผมสายแว่นครับสายแว่นจะได้กินมันหมูแล้วผมตารางโป๊ะใจเย็นๆกินข้าวครับผมเบ๊กเบ๊กเลยเนี่ยเปิดกล้องไว้นะผมได้แค่ช็อต2ช็อตให้พี่ๆนะได้ชมกันเดี๋ยวเรารอดูตอนดึกครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่กะเช้าผมก็ได้ปากกาตัวนึงนะครับผมช็อตเด็ดนะครับช็อตนี้มีแล้วก็มีตะโกก3แต้ม4แต้มครับที่เหลือก็เป็นปลากระมังก็ปากกาก็ไซส์สวยอยู่ครับผมอันนี้ที่เหน่งนะครับผมวัดได้ครับผมช็อตฮาครับช็อตนี้ เดี๋ยวเราไปรอดูรุ่นกลางคืนกะกลางคืนดูครับผมว่าผลงานจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปรุ่นกันเลยครับผมย่างหมูครับผมอันนี้เชฟเชียนนะครับผม อร่อยแน่อร่อยแน่ไปไกลๆสิได้แต่ตะโกพกมือไหมได้ไหมดีครับดีปกอไอ้ลงเลือกอ่ะคือจังม้อน่ะเล็กหน่อยดีมันเนี่ย
เอาไว้เดี๋ยวไปเอาหมูเอาสวยครับผมไซโลครับผมกินนิ่มๆเลยครับโลนึงได้แล้วเนี่ยนั่งฟังฟังใจหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มสวยบริไทยโชคกันหน่อยมาเนี่ยลุงเด็กเขาเนี่ยหนึ่งแต้มครับเป็นลุงเด็กครับทั้งทีร้อนลุงเด็กในป่าลุงเด็กในป่าหนึ่งแต้มครับผมเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยมาแล้วลุกจะโคกจะโคกมึงมานั่งข้างไอ้วูเลยมานั่งกินน้ำกันชวิง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 ต้องเข้าแล้วแหละมวนเนี่ยเส้นจะเป็นนั่งเป็นพระเอกนั่งเนี่ยตัวใหญ่น่าดูเลยจะโกงโกงเลยชวิงชวิงก็แล้วโกงเอาไปเบ็ดก่อนโอเคเนี่ยตัวใหญ่ตัวละตามเบ็ดเบ็ดเด้อเบ็ดไปก็มาไปมึงไงวะไปก็ไปต้องเข้าแล้วแหละเข้าหัวหัวหัวตะก้อนเลยเฮ้ยบางกงเดี๋ยวจะบางกงลุ้นมาหลอดทั้งมาแล้วจะพูดเย็ดเจ้าเมียน้ำไปไหนเนี่ยมันเกี่ยวกันเอาที่เต็มไปแล้วหมดแล้วอยู่ตัดต่อเก่งนี่มือเห็นใจกันเปลี่ยน
เจ็ดเป็นหมดนมถ้าแบบข้างหน้าเนี่ยติดเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วไปกันอยู่หัวเดียวสูแต่ละคนเลยมุนไปมูเว้นเนื้อวายอย่างก็คือมันบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่ไม่มาไม่อย่างก็ไม่อยู่เอาใหม่บอกก็นั่งนี่นั่งนี่คุยกันไออูมันได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าอูยังมันตื่นตื่นเงี้ยได้เลยยังข้าวของเราอยู่โดนตะโกนอีกหนึ่งแก้มครับผมมาเงียบเงียบครับตัวก่อนนานๆทีมาครับผมแต่ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไอเบียบครับไอเบียบไม่ใช่ตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วครับผมปลาก็ค่อนข้างที่จะกินห่างหน่อยครับผมสองสามชั่วโมงยินดีครับแต่เราได้ไซส์สวยๆครับตะโขกครับผมโบโบเนี่ยแล้วก็เป็นลมต่อครับตัวเล็กชะบิ้งเย็นเย็นเลยปลาเย็นเลยปลาเย็นเลยอยู่เราวันนี้ใส่เงี้ยมั้งล่ะฮะเอาสวิงมาแม่สวิงเก็บพลังเก็บไปที่ไหนแม่ตัวตัวโอ้ยหนีว่าไปแม่ไปใส่ไฟมาบ่เออเขาบอกเห็นโฮมไฟผมต้องมีไฟอะไรไงบางของเยอะบางนี่ใส่นี่ละเนี่ยกำลังสวยส่งปลาเห็ดส่งปลาพอดีวะได้ครับผมได้แล้วครับแก้มมึงครับแล้วปลากระมังครับผมดีดีดีปลาดีอยู่มีดโอ้ตะกวดเลยเป็นบ่ออารมณ์บ่อมันโฉบกินเลยเนี่ยฟังข้าวบ้านดีหนึ่งแป๊บครับผมคืนนี้ผมก็นอนทั้งคืนครับหนักไปหน่อยตั้งแต่เที่ยงคืนครับไงเช้าๆนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวผมก็เก็บของกลับแล้วครับผมไงลุ้นกันต่อก็สักครึ่งชั่วโมงครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็มาสรุปกันเลยครับว่าผลงานของเราวันนี้เป็นยังไงครับผมส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้มีช็อตสวยๆให้ได้พี่ๆน้าๆได้ดูนะครับว่าผมไม่ค่อยได้เปิดกล้องไว้นะครับเพราะว่าเล่นปาร์ตี้กันครับผมแต่ปลาโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมีตะโกกไซส์สวยๆครับผมแล้วก็มีปากาตัวนึงครับผมไซส์ประมาณเกือบครึ่งโลได้ครับปลารวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมเราก็ไปดูปลารวมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงครับผมครับปลารวมก็ประมาณนี้ครับผมส่วนมากก็มีตะโกกนะครับตะโกกกระมังตะโกกไซส์ใหญ่มีแต่ไซส์สวยๆนะครับผมอันนี้ไซส์โลนะครับผมปลากาที่ได้เมื่อวานนะครับตัวอันนี้เหมือนจะหลุด
ายออกนะครับออกจากกระชังนะครับผมกระชังขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผลงานก็ประมาณนี้ครับผมครับสำหรับปลารวมก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงผมก็ฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเผื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ